เมืองที่เราอยู่ชื่อเมืองบาสนะคะแม่น้ำที่เห็นข้างหน้านี้ชื่อว่าเบียสมาดูกันค่ะว่าน้ำจะขึ้นสูงขนาดไหนป้ายข้างหน้าคือห้ามเดินลงไปข้างล่างนะคะด้านล่างเห็นไหมคะปกติเป็นทุ่งหญ้ากว้างสำหรับลงไปเดินเล่นพาน้องหมาลงไปวิ่งเล่นนั่งปิกนิกค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เคยเห็นน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ค่ะน้ำขึ้นสูงห้ามเดินลงไปข้างล่างเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านหน้าค่ะด้านหน้านู้นที่มีสะพานนะคะน้องหมาก็มาเดินตากฝนกับเราด้วยค่ะน้ำไหลแรงมากค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำด้านหน้านะคะว่าท่วมมาถึงสะพานไหมนี่คือรถประจำทางค่ะที่นี่เรียกว่าบูสมาทุก7นาทีเลยนะคะตรงเวลาเป๊ะๆ เลยค่ะต้นไม้ลอยมาเป็นต้นๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าก่อนน้ำขึ้นตรงนี้เป็นยังไงไปดูความแตกต่างระหว่างก่อนน้ำขึ้นค่ะดูสิคะมันเป็นสนามวิ่งเล่นของน้องบิวตี้แต่ตอนนี้มันคืออะไรกันคะเนี่ยหมาป่ะนะอีกนิดเดียวจะสูงขึ้นถึงสะพานแล้วค่ะดูสนามวิ่งเล่นของน้องบิวตี้สิคะตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะแต่ยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวจะลงภาพก่อนน้ำขึ้นให้ดูน้องตัวน้อยชื่อว่าบิวตี้แต่ตอนนี้นางไม่มีทุ่งหญ้าวิ่งเล่นแล้วค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ